ผมเองเป็นคนมีสัจจะและกตัญญูด้วยกันสัจจะที่นี้ยอมวิ่งทิ้งไม่ได้คนนี้ชื่ออะไรท็อปชื่อท็อปผมรู้จักท็อปตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะฮะท็อปไม่ได้ยุ่งการเมืองจนกระทั่งคุณพ่อเสียผมมาจากดินผมก็ต้องไปจากดินคนเรานั้นมีแต่ตัวเงินทองไม่สิ่งนอกกายแต่ว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติแล้วผมจะต้องทำอย่างยิ่งที่จริงแล้วพี่บรรหารเนี่ยท่านก็อยากให้ลูกชายเนี่ยนะฮะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติท็อปเจริญรอยตามพ่อเถอะคุณท็อปแกผมว่าแกทำได้อยู่แล้วในที่สุดคุณท็อปก็ต้องมาเป็นผู้นำแกสามารถนำพรรคชาติไทยนั้นเข้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปผมเชื่อว่างั้นผมเชื่อไม่ดีเราก็ทักทวงเขาจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปเราก็ต่างคนต่างไปเป็นหัวหน้าพรรคพาพรรคชาติไทยพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตร่วมมือกันทุกฝ่ายเมื่อคิดจะทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จ